สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอ็กพอร์ตครับแต่จะเป็นการเอ็กพอร์ตที่ไม่มีพื้นหลังเลยนะครับโดยจะใช้โปรแกรม Premiere Pro ในการทำทั้งหมดครับไม่ยุ่งกับโปรแกรมอื่นนะจะทำยังไงไปดูกันเลยครับก็เดี๋ยวผมขอเท้าความสักนิดนึงนะครับก็คือการเอ็กพอร์ตแบบที่ไม่มีพื้นหลังเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่ผมเคยทำคลิปสอนทำโลเวอร์เติร์ดนะก็มีหลายๆคนทักข้อความมาถามนะว่าถ้าเกิดเราทำโลเวอร์เติร์ดแล้วเนี่ยเราอยากจะเซฟไปใช้กับงานอื่นหรือจะเอาไปใช้กับพวกโปรเจกต์อื่นอย่างเงี้ยเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะก็คือผมอาจจะสอนเพื่อนๆเอ็กพอร์ตเป็นแบบไม่มีพื้นหลังละกันว่ามันจะทำยังไงซึ่งจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยมันสามารถเอ็กพอร์ตโดยที่ไม่มีพื้นหลังได้นะตอนแรกก็ไม่รู้นะแต่คือผมก็ไปลองหาวิธีมานะว่ามันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะตอนแรกก็คิดว่าจะต้องทำใน After Effects อย่างเดียวนะครับแต่จริงๆโปรแกรม Premiere Pro ก็ทำได้นะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro ของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็น Lower Third ที่ผมเคยทำสอนนะก็เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะจริงๆก็อะไรก็ได้อะที่มันไม่มีพื้นหลังอะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าไอ้พื้นหลังสีดำๆเราเนี่ยมันโปร่งแสงมันไม่มีพื้นหลังจริงหรือเปล่าเพื่อนก็ลองมากดตรงนี้นะครับตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ Transparency Grid ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะไอ้ตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยมันก็คือมันเหมือนไม่มีแบ็คกราวด์แล้วนะก็คือมันเป็นแค่ไฟล์ที่เราทำอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่าเราสามารถทำอย่างไรได้นะจริงๆมันสามารถทำได้กับทุกอย่างเลยนะที่มันไม่มีพื้นหลังเนี่ยก็เดี๋ยวผมเอ็กพอร์ตอันนี้ให้ดูก่อนอันนึงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอ็กพอร์ตอีกแบบนึงให้ดูนะก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำพวกโลเวอร์เติร์ดหรือจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยก็คือถ้าเกิดทำเสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆมามาร์กอินมาร์กเอาก่อนนะก็คือก่อนเอ็กพอร์ตทุกครั้งก็คือควรจะมาร์กอินมาร์กเอาไว้ก็คือมาที่เฟรมแรกของที่เราจะต้องการเอ็กพอร์ตนะกด i ที่คีย์บอร์ดนะกด i แล้วก็มาที่เฟรมสุดท้ายของตัวไฟล์ที่เราต้องการจะเอ็กพอร์ตนะกด o นะครับกด i กับ o เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วเราก็มาที่เอ็กพอร์ตนะครับมีเดียพอมาถึงหน้านี้แล้วเราก็มาที่ตรง format นะครับ format เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกนะครับเลือกมาที่ quick time นะครับ quick time นะแล้วก็ preset นะให้เพื่อนๆเลือกมาที่อันนี้นะครับ GoPro Cineform RGB 12 bit with alpha at maximum bit depth ตรงนี้นะเลือกอันนี้นะครับเอาไว้ตรง export audio ออกนะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเสียงด้านล่างนะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีใส่ sound effect ไปด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องเอาอันนี้ออกนะก็คือต้อง export audio ไปด้วยนะแต่ในกรณีที่ผมไม่มีเสียงด้านล่างนะผมก็เอา export audio ออกเพื่อที่ไฟล์มันจะได้เล็กลงนะไฟล์เสียงมันจะได้ไม่ติดไปมันจะทำให้ไฟล์เล็กลงด้วยนิดนึงนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไป output name เนี่ยก็คือไปเลือกที่เก็บไฟล์ที่เราจะทำนะผมก็ลองเทส1ก่อนแล้วกันนะก็คืออันนี้เทสตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้ครับ use maximum render quality แค่นี้นะทำแค่นี้นะ quick time นะ preset เป็น GoPro Cineform อันนี้นะเป็น maximum bit depth ตรงนี้นะกดไปเลยนะครับแค่นี้แล้วก็เอา export audio ออกพอ export audio ออกมันก็มาเปลี่ยนเป็น custom ให้เราแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะก็คือแค่นั้นแหละเพราะว่าเราเอาอันนี้ออกค่า preset มันเปลี่ยนนิดนึงมันก็เลยต้องมาเป็น custom นะพอเราตั้งแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ use maximum render quality ไปแค่นี้แล้วเรากด export ไปเลยนะกด export เสร็จแล้วก็รอมัน export ไปใช่ไหมอันนี้คือผมทำ export ให้เพื่อนๆดูเพื่อที่ว่าเผื่อเพื่อนๆเนี่ยต้องการไฟล์เนี้ยที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไปใช้กับงานอื่นของเพื่อนๆนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งก๊อปไอ้ตรงเนี้ยไปวางแล้วเราก็มีไฟล์เป็นไฟล์สำเร็จอยู่แล้วนะก็พอ export เสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือไฟล์นี้นะแต่บางครั้งเนี่ยไฟล์นี้มันก็ไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยตรงของมันนะโปรแกรมเนี่ยมันไม่รู้จักโคเดกที่เรา export ไปนะ GoPro Cineform เนี่ยโปรแกรมพวกนี้มันไม่ค่อยรู้จักแต่เราได้ไฟล์อย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะว่ามันเล่นไม่ได้นะเราก็ลากเข้าโปรแกรมPremiere Pro ของเราไปเลยนะลากไปอย่างนี้เลยนะพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ลองลากมาบนไฟล์วิดีโองานของเรานะอันนี้คือสมมุติเป็นงานนะก็เอาไอ้อันที่เราเอ็กพอร์ตไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงไฟล์นี้วิดีโอไม่มีพื้นหลังแล้วนะไม่มีแบ็คกราวด์ติดมาด้วยสีดำๆอะไรไม่มีนะก็สามารถอาจจะมาย่อลองย่อดูประมาณนี้วางไปแค่นี้ก็ไม่มีพื้นหลังจริงๆมันก็เหมือนกับทำในโปรแกรม After Effects ที่เราจะเรนเดอร์มาเป็น Alpha RGB เหมือนกันนะวิธีเดียวกันเลยอันนี้แต่เราแค่มาทำในโปรแกรม Premiere Pro นะ
ก็คือสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้ถนัดหรือใช้ไม่เคยเปิดเข้าโปรแกรม After Effects แล้วเราก็ไม่เคยใช้ After Effects เลยเนี่ยอาจจะไม่คล่องหรือไม่ถนัดกับ After Effects นะก็สามารถทำกราฟิกในโปรแกรม Premiere Pro ได้เบื้องต้นอย่างที่ผมทำที่ผมเคยสอนเนี่ยก็ทำอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ Export ออกมาเป็นไฟล์อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะอ่ะแล้วก็อาจจะมีอีกกรณีหนึ่งนะอย่างเช่นเพื่อนๆ อาจจะไปโหลดพวกกราฟิกอะไรทั่วไปนะหรืออาจจะเป็นทรานซิชันอาจจะเป็นโลเวอร์เทิร์ดอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะเพื่อนๆก็ไปโหลดมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งตามแหล่งต่างๆตาม YouTube ก็มีให้โหลดฟรีเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็โหลดจาก YouTube มาสมมุติอันนี้นะเพื่อนๆอยากจะเอ็กพอร์ตออกไปให้มันไม่มีพื้นหลังก็ได้นะก็คือเพื่อนๆก็มาคีย์สีเขียวมันออกนะก็คือมาที่เอฟเฟกต์นะครับเอาตัวคีย์มาใส่มันเนี่ยแล้วเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับจับที่ดูดสีนะดูดมันทิ้งเลยนะพอดูดไปแล้วเนี่ยไอตัวไฟเนี่ยมันก็โป่งแล้วนะมันไม่มีพื้นหลังแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถเอ็กพอร์ตออกไปได้แล้วทำอย่างที่ผมสอนเมื่อกี้นี้เลยกด i ที่เฟรมแรกกด o ที่เฟรมสุดท้ายนะหรือกด i กับ o ในตำแหน่งที่เราต้องการเอ็กพอร์ตเราอาจจะเอาแค่ครึ่งนึงของอันนี้ก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้อะกด o แค่นี้สมมุติเราเอาแค่นี้ก็คือ mark in out เท่าที่เราจะเอานะแล้วเราก็เอ็กพอร์ตมันออกไปExport Media อ่ะตรงค่านี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะก็คือมาที่ GoPro Cineform อันนี้นะแล้วก็เลือกถ้าเกิดไม่มีเสียงก็เอา Export Audio ออกนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะแล้วก็ Export ออกไปแค่นี้อ่ะแล้วเราลองลากเข้ามาดูนะครับเมื่อกี้มันชื่อ Tutorial นะอ่ะลากเข้ามาลองมาวางบนวิดีโอของเรานะครับนี่ไม่มีพื้นหลังแล้วนะหรือไม่ในแบบสุดท้ายแล้วกันนะก็คือสมมุติเพื่อนๆ เนี่ยมีโลโก้ของตัวเองเนี่ยที่เป็นไฟล์ PNG เนี่ยอย่างผมก็มีเป็น PNG อันนี้นะเพื่อนๆก็กดย่อมันไปอ่ะผมเปิดให้แบ็คกราวด์มันเป็นสีดำก่อนแล้วกันนะสมมุติเพื่อนๆมีโลโก้อย่างนี้นะแล้วเราอยากจะมาทำขยับให้มันอ่ะเราอาจจะใส่ transition ให้มันสำเร็จรูปไปเลยอย่างนี้นะสมมุติเพื่อนๆย่อมาอย่างนี้นะแล้วผมอาจจะมาทำอะไรให้มันเด้งสักหน่อยนะอันนี้คือผมทำคร่าวๆนะเพื่อนๆ อาจจะไปทำอะไรก็ได้นะกับโลโก้หรือจะทำอะไรก็ได้นะกับของต่างๆที่เพื่อนๆมีนะก็สมมุตินะเพื่อนๆทำโลโก้หรือทำกราฟิกอะไรต่างๆเรียบร้อยเนี่ยก็คือเหมือนกันอันนี้คือสมมุติเป็นโลโก้ของผมผมก็เอามาเคลื่อนไหวมาใส่ความเคลื่อนไหวใส่เอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้นะก็เพื่อนๆก็สามารถเอ็กพอร์ตไปอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งมาทำเป็นโลโก้ของเราเก็บไว้ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็คือเลือกอันนี้เอานี้ออกติ๊กอันนี้แค่นี้เอ็กพอร์ตไปเลยพอครั้งต่อไปเราจะต้องการจะใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมากำหนดคีย์เฟรมใหม่หรือเราไม่ต้องมาคีย์สีเขียวออกถ้าเกิดเป็นกรีนสกรีนนะเราก็ไม่ต้องมานั่งคีย์ใหม่หรือมันอาจจะเป็นไฟล์อะไรก็ช่างเราก็ไม่ต้องมานั่งทำหลายๆรอบนะเราก็ทำเป็นไฟล์สำเร็จรูปไปเลยนะเราก็ลากเข้ามาอย่างนี้ครั้งหน้าครั้งต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องมานั่งทำคีย์เฟรมแล้วนะครั้งนี้ผมก็มีโลโก้ใช้ของผมละนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสอนExport ไฟล์แบบที่ไม่มีพื้นหลังอะสำหรับบางคนที่ถามเข้ามานะว่าสามารถทำได้ไหมนะวิธีนี้ก็ทำได้นะครับก็คือทำตามนี้เลยนะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยหรืออยากจะแนะนำติชมให้ผมสอนทำคลิปอะไรเนี่ยทำตรงไหนอะไรไม่ได้ยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ